สดแกรมมี่ไอเอสที่ผ่านมาเป็นกระแสของคนยุค90จริงๆแล้วคนพูดถึงคนคนนี้เยอะทั้งที่เขาก็มาเยี่ยมเราบ่อยมาทั้งโปรโมทละครมาขายของขายของแต่วันนี้เฮ้ยกลับมาครั้งออกแวมพายป่าวะหล่อมากขอต้อนรับคุณออยทนายเป็นสวัสดีครับ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 อยู่ในละครเรื่องแรกกับพี่ออยเลยนะเข้าวงการปุ๊บปุ๊บเล่นเรื่องนี้เลยจริงระบอมดวงดาวจำหน้าเขาได้ไหมจำได้ดิแหมมันเวอร์ไปเจอเจอตั้งเด็กๆเชื่อป่ะว่าหนูเจอตั้งแต่หนูเรียนมหาลัยจริงป่ะแล้วหนูกับพี่ออยไงป่ะวันหนูเจอละครเรื่องแรกหนูจะเล่นกับพี่ออยแล้วเรื่องแรกหนูได้เนี่ยพี่ออยคือเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเหรอมาหนูเจอเขาแถวๆมหาลัยเขาไปกี่ที่หนึ่งเขาไปทำอะไรอย่าเล่าเยอะอย่าเล่าเยอะใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนหลังคอยค้างจำแล้วกินเหล้ากินเหล้าหาผู้ชายกินเหล้าไม่นี่จีบผู้หญิงนี่เดี๋ยวนะหาผู้ชายไม่ที่เรียนหอการค้าหนูเรียนหอการค้าอันนี้เราพูดกันยังไม่20ปีที่แล้วเกินไหมเกือบเกือบ30นะอุ้ย20นะ20 20โอ้ยหน้าแกยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะไม่เปลี่ยนโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคนพูดถึงแกกันเยอะว่าเฮ้ยทำไมแบบว่ารู้สึกยังไงบ้างกระแสทั้งๆที่คอนเสิร์ต IS หลังๆ Cool FM เขาจัดคอนเสิร์ตบ่อยคลิปกับออยก่อนจัดเพลงไม่ใช่ครับแต่ครั้งที่มาอยู่ในกระแสคุณออยกลับมาแม้กระทั่งศิลปินตึกชั้นยังกี้ๆๆๆเจอกันเลยคุณคุณนิตินาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกไงบ้างดีใจครับดีใจก็ดีใจที่ทั้งแฟนคลับเดิมเราชื่นชอบแล้วก็มาสนุกในงานนะครับแล้วก็มีแฟนคลับใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจมากๆคุณรู้ไหมไอ้สิ่งหนึ่งไอ้พวกเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะมันไปเซิร์ชมันไปเซิร์ชเอาไว้ว่าออยธนาตอนนั้นคือใครใช่มันมีเธอรู้ป่ะมีก็อย่างบางคนเนี่ยไม่รู้จักผมนะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เขารีโพสต์ใน IG มาเฮ้ยก็ไปค้นมาว่าอ๋อพี่เคยเล่น MV นี้สมัยนู้นเคยเล่นละครอันนี้โอ้อะไรอย่างเงี้ยไปสืบประวัติค้นประวัติกันเลยทีเดียวใช่ตอนนี้ก็คือมีรูปเก่าๆอะไรผมเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยกลายเป็นแบบว่าการขุดรูปของออยธนาสมัยก่อนขึ้นมาเต็มเฮ้ยฉันบอกเฮ้ยมันเป็นสิ่งนึงที่แบบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับสมัยเราเด็กๆอ่ะโซเชียลการบันเทิงเรามันแคบมันน้อยยังไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลวันนี้มันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยเฉพาะอะไรหนังสือหนังสือโปสเตอร์อัลบั้มถ้ายุคนั้นแบบพีคๆเราก็อย่างมากก็ร้านตลาดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มียังไม่มีโซเชียลแบบว่า IG หรือว่าอะไรแล้วก็ต้องไปซื้อโปสเตอร์ตามร้านนู้นร้านนี้นะโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพกรูปพกรูปที่เป็นถ่ายแบบ2นิ้วในกระเป๋าตังค์เด็กๆอ่ะของบ้านขายหน้าโรงเรียนน่ะใช่แล้วจริงๆเนี่ยคุณรู้สึกว่าคนไปขุดแบบทั้งลิปแบบออยขึ้นมาทั้งคู่เลยใช่ก็รู้สึกดีครับก็คือสมัยก่อนเราเคยมีอัลบั้มนะเราก็เคยมีร้านตลับนะอะไรเงี้ยเด็กก็ออยนี่แล้วได้ถามกันกับรุ่นเด็กไม่รู้จักได้ถามกันกับรุ่นเด็กเพิ่มขึ้นเพิ่มไหมครับได้บ้างก็มีบางคนที่อายุแบบต่ำกว่า30อะไรเงี้ยมีก็บอกโหพี่บางคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟชั่นการฟังเพลงเขาบางทีเขาไม่ได้ชอบเราก่อนเขาชอบเพลงก็คือฟังหลายๆคนอะไรเงี้ยอย่างแรกคอนเสิร์ตเอาแบบคนอยากจะฟังเพลงเก่าๆกลับมาอีกงงไหมนะถึงก็บอกแถวๆบ้านแกเปิดโรงแรมนึงสำหรับย้อนยุคตอน80 90เลยทั้งโรงแรมสมมติแล้วเปิด24ชั่วโมงเลยทั้งหน้าใช่ไหมที่เขาบอกร้องแต่เพลง90 80แต่ร้อง80 90อย่างเดียวเลยนะแกไปจะฟังแต่เพลงแกเต็มไปหมดเลยเป็นแฟชั่นใช่ไหมย้อนกลับมาตอนนี้ใช่แล้วก็เห็นแบบว่าดู IG ออยไม่เลี้ยงนกก็ทุกวันนี้มีคอนเสิร์ตกับทุกวันก็มีบ้างมีบ้างก็เริ่มกลับมามีคอนเสิร์ตเยอะขึ้นก็ทำงานเยอะขึ้นด้วยเยอะขึ้นครับเกมเกิร์ลไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเล่นอยู่เลี้ยงนกอยู่เลี้ยงนกตัวเล็กๆเลยใช่ครับชีวิตมันชิลชิลพี่ออยชิลมากแล้วอย่าลืมไปแล้วอย่างนึงฮะเขาบอกย้อนกลับไปจริงๆเฮ้ยก่อนที่ออยธนาจะมีวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้มันจะมาถึงว่าเราเป็นดาราที่อยู่มายาวนานเหลือเกินเคยคิดอยู่ในหัวมั้ยว่ามันจะอยู่มายาวนานขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราทำอัลบั้มเอาจริงจังนะก็คือเริ่มมีคนรู้จักเยอะๆก็คือตอนเป็นนักร้องเคยคิดไว้กับลิฟอะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ออกอัลบั้มแรกก็บอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาหรือมันจะดังหรือมันจะไม่ดังก็ไม่เป็นไรเหมือนคิดว่าปลอบใจตัวเองอนาคตหรือว่างานตรงนี้มันจะยาวแค่ไหนหรือมันจะสั้นแค่ไหนก็ไม่เป็นไรวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้
ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี